ไปท่านให้ลายเซ็นไปให้ลายเซ็นเขียนกระดาษใส่กระดาษ A4 แล้วก็ยื่นให้ท่านบอกเนี่ยจะเอาไปสร้างวัดได้ถ้าปกติก็ต้องเซ็นเช็คให้ใช่ไหมเซ็นเช็คให้หรืออะไรให้อันนี้เซ็นกระดาษ A4 ให้หนึ่งใบแล้วก็บอกว่าจะไปเป็นสมภารวัดนี่วัดป่า100 ปีหลวงพ่อมีหรือยังอาตมาก็คิดว่าเออเราเชื่อหลวงพ่อนี่แหละ1,000 ล้านก็เลยว่าอย่างเงี้ยคิดในใจแต่ก็ประสบความสำเร็จตรงที่ว่าพอไปสร้างวัดแล้วเนี่ยศิษยานุศิษย์ในเจ้าบุคคลสมเด็จคือหลวงพ่อของพวกเราเนี่ยก็ไปร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้สร้างมาได้4 ปีก็จะเข้า5 ปีแล้วปรากฏว่าเป็นวัดที่สำเร็จเป็นวัดแล้วก็อาตมาได้ทำตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่ออย่างหนึ่งคือท่านสั่งให้ทำเป็นศูนย์สมาธิแล้วก็ที่ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นไปคือมีครูสมาธิไปเดินธุดงค์ที่นั่น2 รอบอาตมาก็เลยคิดในใจนึกถึงหลวงพ่อว่าอยากให้หลวงพ่อเห็นเหลือเกินว่าลูกชายของหลวงพ่อเนี่ยได้ไปสร้างวัดแล้วก็ทำสถานที่ธุดงค์เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่วัดป่า100 ปีเนี่ยได้สานงานของหลวงพ่อแม้ว่าจะเป็นงานที่เล็กๆ เป็นจุดเล็กๆแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ได้ผลิตครูสมาธิให้หลวงพ่อแล้วก็ได้ผลิตอาจาริยสาให้หลวงพ่อได้ก็คิดว่าหลวงพ่อบอกว่าตอบแทนบุญคุณท่านน่ะมันตอบแทนไม่หมดหรอกท่านว่าอาตมาก็เลยใช้คำว่าบูชาพระคุณของท่านก็เลยตั้งใจสร้างวัดนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะบูชาพระคุณของหลวงพ่อที่ท่านเมตตาท่านส่งเสียเล่าเรียนนะเรียนอยู่เนี่ยจนจบมัธยมม.6ปริญญาตรีจบแล้วจบเสร็จแล้วท่านยังส่งเรียนต่อปริญญาโทอีกแต่หน้าตาเหมือนไม่ใช่คนจบปริญญาโท เหมือนกรรมกรมากกว่าอันนี้เรียนรุ่นเดียวกันเนี่ยเจ้าอาวาสวัดป่าเวรุพัฒน์มาด้วยวันนี้ท่านธงชัยเข้ามาด้วยกันเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าพอไปอยู่แล้วเนี่ยก็มีความตั้งใจว่าเราจะทำอย่างไรให้สานต่องานของหลวงพ่อก็เคยพูดครั้งหนึ่งเมื่อตอนงานลักขีว่าเคยได้กราบเรียนหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็เคยพูดปารภกับอาตมาว่าจะทำยังไงก็ได้นะก้องนภาท่านว่าจะทำยังไงก็ได้ให้มันเข้ากันอย่าให้มันแตกกันนะท่านว่าเราก็ไม่เข้าใจความหมายของท่านท่านก็จับมือบอกว่าแกรับปากเรารับปากเราสิท่านว่าต่อมาก็เลยรับปากท่านบอกว่าครับหลวงพ่อครับนะก็เลยมานึกถึงทุกวันนี้ว่าวัดของเราเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนพุทธคยาก็คือวัดธรรมมงคลนี่แหละจะแตกสาขาออกไปกี่สาขาก็ช่างจะเป็นพระลูกพระหลานที่ไปสร้างวัดโน้นวัดนี้ก็ดีแต่ก็เป็นลูกหลานของวัดธรรมมงคลนี่แหละลูกหลานของหลวงพ่อที่ไปสร้างวัดขึ้นมาแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือสถานที่อย่างนี้คือเป็นจุดประกายอาตมาก็ไม่ได้จิตสงบที่ป่าที่เขาที่ไหนนะจิตสงบที่นี่จิตสงบที่ป่าคอนกรีตเนี่ยเพราะอะไรกลัวตายกลัวตายก็เลยไปเรียนสมาธิตอนนั้นเป็นเนนอายุ15-16เรียนรุ่น13เพชรมงคลมีไหมรุ่น13อยู่นี่แต่ว่าจบรุ่น14 เพราะว่างานเยอะเหลือเกินแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเวลาเราตั้งใจปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่ความสงบเกิดขึ้นสิ่งที่จะเห็นได้เลยก็คือที่ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่เนี่ยคือมีจิตเป็นสาธารณะเกิดขึ้นคืออยากทำความดีอยากสร้างความดีให้เกิดขึ้นอยากชวนคนอื่นมาสวดมนต์อยากชวนคนมานั่งสมาธินี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่หลวงพ่อท่านได้เมตตาสั่งสอนพวกเราแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีเหตุมีผลมากขึ้นมีเมตตามากขึ้นอันนี้คือเป็นหลักสำคัญบางคนบอกว่ามาปฏิบัติทำสมาธิแล้วตั้งหลายปีแล้วมาสวดมนต์หลายปีแล้วยังไม่สำเร็จเป็นพระโสดาบันเลยแต่สำเร็จแล้วจริงๆแล้วก็สำเร็จคือสำเร็จทางใจสำเร็จอะไรคือมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีความเมตตามากขึ้นแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีจิตใจที่เป็นสาธารณะมากขึ้นอยากเห็นคนอื่นได้ดีอันนั้นเนี่ยอาตมามาวันเนี้ยถือว่ามาในฐานะพระลูกพระหลานนะ
มาเออมาพูดธรรมะของหลวงพ่อนี่แหละให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังถ้าไม่มีวัดธรรมมงคลนะก็ไม่มีอาตมาในวันนี้ไม่รู้จะไปอยู่โคกไหนก็ไม่รู้หลวงพ่อบอกว่าไอ้ที่แกเรียนมาทั้งหมดเนี่ยส่งเสียจนจบปริญญาโทท่านบอกใช้ไม่ได้ไอ้ที่แกเรียนมาเนี่ยใช้ไม่ได้สักอย่างท่านว่าพูดภาษาอังกฤษสู้เราก็ไม่ได้ท่านอาตมานี่อายเหลือเกินอายหลวงพ่อโอ้ยสู้ท่านตรงใจไม่ได้ท่านอยู่แคนาดา10ปี10ปีก็พูดภาษาอังกฤษคล่องกลับมาไปอยู่กับอาตมาก็ดำตัวดำเลยทีนี้ไปช่วยสร้างโบสถ์ช่วยสร้างโบสถ์เสร็จสร้างโบสถ์เสร็จเรียบร้อยก็เลยไล่ท่านออกจากวัดให้ท่านไปอยู่ที่เชียงรายอยู่วัดป่าเวโรพัฒน์ตอนนี้โอ้สร้างกุฏิไปได้หลายหลังแล้วกำลังสร้างศาลาก็ปรากฏว่าพอเรามาทำเนี่ยทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความสุจริตใจของเราที่ทำออกมาโอ้ใหม่ๆเขาก็โจมตีเหมือนกันนะแต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าแกไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นให้แกตั้งใจปฏิบัติตั้งใจทำคุณงามความดีไปวันเนี้ยเขาไม่เห็นวันหน้าเขาต้องเห็นเองในสิ่งที่เราทำแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรมากก็พยายามทำอย่างที่หลวงพ่อบอกแต่สิ่งที่ท่านบอกว่าเรียนมาแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้สักอย่างหมายความว่าคือจิตมันไม่สงบสมาธิยังไม่วงเกิดขึ้นมาในจิตใจเนี่ยเราจะไปเป็นครูบาอาจารย์คนเราจะไปทั้งไปสอนคนไปปฏิบัติอะไรต่างๆถ้าเราไม่มีสมาธิในด้านของจิตใจแล้วเนี่ยมันก็ลำบากเพราะนั้นท่านจึงเน้นให้ปฏิบัติแม้แต่โยมทั้งหลายนี่เป็นด็อกเตอร์เป็นจบปริญญาโทปริญญาเอกต้องมาทำสมาธิเพราะอะไรเพราะสมาธินั้นเนี่ยเป็นยารักษาใจยารักษาใจท่านเจ้าคุณก็จะพูดอยู่เสมอว่าเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ในหัวใจตัวเองให้เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเราใช้ทุกวันท่านทั้งหลายศาสนาเนี่ยคือลมหายใจโยมรู้ไหมศาสนาคือลมหายใจศาสนาพุทธหายใจเข้าก็เป็นพุทธศาสนาอิสลามหายใจเข้าก็เป็นอิสลามหายใจออกเป็นอิสลามศาสนาคริสต์หายใจเข้าก็เป็นคริสต์หายใจออกก็เป็นคริสต์อันนี้คือหมายถึงว่าศาสนาคือลมหายใจถ้าตายไปแล้วก็ไม่มีศาสนาแล้วมีแต่กระดูกไม่รู้ว่าคนนี้นับถือศาสนาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าพวกเราทั้งหลายมาพิจารณาดูว่าเวลาเราปฏิบัติทำสมาธิหลวงพ่อบอกว่าจิตอยู่ที่ไหนรู้ก็อยู่ที่นั่นรู้อยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นเมื่อเราปฏิบัติมากเข้ามากเข้ามากเข้าเราต้องการอะไรสิ่งที่ต้องการคือลมหายเหลือแต่ใจแต่เราอาจจะพูดยาวๆว่าลมหายใจหลวงพ่อมีหัวข้อหนึ่งในครูสมาธิว่าเรื่องของลมหายใจมีไหมมีเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงก็ได้ลมหายเหลือแต่ใจเพราะว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานจนไปถึงอากาสานัญจายตนะฌานเนวสัญญานายตนะฌานก็คือฌานที่8นั่นน่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือเอกคตาวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาแต่คำว่าเอกคตานั่นแหละ เอกคตารมณ์เอกแปลว่าหนึ่งคือต้องการอารมณ์เดียวไม่ต้องการหลายอารมณ์ทำยังไงก็ได้ให้จิตเหลือแค่อารมณ์เดียวรู้อยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นแต่อารมณ์ที่มันจะฟอกวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาไปได้นั้นเนี่ยคือนั่งสมาธิไปบางคนก็กลัวพอไปเข้าไปสู่ความสงบออกเลยรีบออกกลัวตัวเองจะไม่หายใจบ้างรีบโผล่ออกมาเพราะว่ากลัวตายแต่ไม่ต้องกลัวตายคราวหน้าไม่ต้องกลัวตายปล่อยให้มันตายไปในสมาธิท่านบอกว่ายังไงก็ต้องไปเกิดในพรหมโลกท่านว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าเราทำสมาธิไปแล้วให้เหลือใจลมหายแล้วจะเหลือใจคือเอกคตาลมถ้าได้เอกคตาลมเมื่อไหร่คือจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งเกิดขึ้นหลวงพ่อบอกว่านั่นแหละคือเรียกว่าใจของเราเนี่ยคือจิตของเราเนี่ยคือผู้รู้เนี่ยจะเกิดขึ้นมา
ในขณะนั้นเองทำไมถึงเกิดขึ้นเปรียบเสมือนกับน้ำเนี่ยที่ขุ่นๆเนี่ยที่เราเอามาใส่ในขวดจิตของเราหรือใจเนี่ยก็เหมือนกันแต่ละวันแต่ละวันเรารับอะไรคือรับอารมณ์อารมณ์ก็คือเข้าทางหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเข้ามาเมื่อเข้ามาแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจิตเนี่ยหลวงพ่อบอกว่ามีหน้าที่3ประการคือรับเก็บแล้วก็ใช้รับเก็บแล้วก็ใช้เมื่อรับมามากเข้ารับทางตามากรับทางหูมากแต่สิ่งที่เข้าไปก็คือว่าเป็นเรียกว่าอารมณ์ภาษาอังกฤษก็เรียกว่าอิโมชันที่เข้าไปอยู่ในใจในจิตของเราเรียกว่าอารมณ์อารมณ์มากเท่าไหร่อารมณ์มากเท่าไหร่ยิ่งทำให้เกิดปัญหามากเท่านั้นคนที่สติแตกคนที่มีปัญหาเกิดขึ้นในจิตใจนั่นแหละคือคนที่มีอารมณ์มากแต่ญาติโยมที่มานั่งอยู่ที่นี่ไม่ค่อยมีอารมณ์เพราะอะไรเพราะสวดมนต์แล้วก็หลับนั่งฟังเทศไปก็หลับไปทำไมถึงหลับได้เพราะว่าไม่มีอารมณ์ ใช่ไหมยาย โยมยายบอกว่าไม่ใช่ตั้งใจฟังท่านอยู่เข้าไปถึงเอกคตาแล้ว คือเข้าไปถึงเอกคตานั้นหมายความว่าคือเราไม่คิดเรื่องอื่นใจที่ไม่คิดเรื่องอื่นมันจะถ้าใครง่วงนอนน่ะบางโยมบางท่านน่ะมาเรียนสมาธิก็มาถามเหมือนกันบอกว่าทำไมท่านโยมมาเรียนสมาธิแล้วโยมง่วงนอนมากเลยนะพอฟังหลวงพ่อไปนี่มันหาวยิ่งไปเดินโยมกลมมันก็ยิ่งจะเข้าสมาธิลึกอยู่เรื่อยๆพอไปนั่งปุ๊บมันหลับเลยบางคนก็อย่างเงี้ยมันมีสาเหตุตัวนี้ขึ้นมานั่นคือหมายถึงว่าเราละอารมณ์ได้เราละอารมณ์อย่างอื่นถ้าเรามีความกังวลนะโยมเชื่อไหมมีใครทานยานอนหลับบ้างอย่างนี้เนี่ยมีไหมไม่มีแสดงว่าสวดมนต์ทุกวันแต่ถ้าเกิดใครทานยานอนหลับแสดงว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ต้องใช้ยานอนหลับแต่ถ้าคนที่ไม่ใช้ยานอนหลับเนี่ยหมายความว่าเป็นคนที่สามารถที่จะวางอารมณ์ได้คือเหลือแต่ใจลมหายเหลือแต่ใจถ้าไม่เหลือใจนะไม่หลับหรอกเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นเมื่อวานนี้ติดหนี้เขายังไม่จ่ายเลยเมื่อวานนี้ไอ้นั่นยืมตังเราไปก็ยังไม่มาให้ลืมกุญแจไว้ตรงไหนเนาะจะลำกำลังจะนอนเนี่ยมันจะคิดอยู่อย่างนั้นคิดวนไปวนมาเดี๋ยวก็เรื่องโน้นเดี๋ยวก็เรื่องลูกเดี๋ยวก็เรื่องหลานแต่ถ้าจะหลับลงไปได้ทีนี้ปรากฏว่าไม่คิดเรื่องบ้านแล้วไม่คิดเรื่องโน้นไม่คิดเรื่องนี้ก็สามารถที่จะเข้าเป็นสมาธิลึกได้แต่สมาธิลึกนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็พูดอยู่เสมอว่าท่านสอนอยู่เสมอว่าสมาธิธรรมชาติกับสมาธิที่สร้างขึ้นมาแต่ถ้านอนหลับพักผ่อนก็เป็นสมาธิธรรมชาติแต่ถ้าสมาธิที่สร้างขึ้นมานั่นน่ะท่านต้องการให้เราเนี่ยเข้าสู่ภวังค์ในการปฏิบัติทำไมถึงให้เข้าสู่ภวังค์เพราะจิตจะได้พักถ้าจิตได้พักแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นเอกคตาได้คือเกิดความเป็นหนึ่งของจิตขึ้นมาได้แล้วเราทั้งหลายเนี่ยก็จะมีความสุขเกิดขึ้นบางคนบอกว่าทำสมาธิแล้วกลัวติดสุขยมกลัวติดสุขไหม มีใครกลัวติดสุขบ้างยกมือขึ้นบางคนบอกกลัวติดสุขทำสมาธิขั้นสมาธิแล้วทำไมไม่ทำวิปัสสนาเลยมีคนถามอาตมาเหมือนกันอาตมาก็ยิ้มก็ยังไม่พูดเพราะรู้ว่าหลวงพ่อท่านตอบยังไงเขาบอกว่ากลัวติดสุขทำสมาธิแล้วกลัวติดสุขอาตมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกโยมให้มันติดซะก่อน ถ้ากลัวไม่อยากติดมาหาอาตมาแล้วอาตมาเตะทีเดียวออกเลย หมายความว่ามันให้มันติดซะก่อนให้จิตมันสงบซะก่อนถ้าจิตยังไม่เคยสงบเลยแล้วเราบอกว่าเรากลัวเราติดสุขกลัวติดโน่นติดนี่อย่าไปกลัวทำไปเถอะสมาธิถ้าจิตมันเข้าที่แล้วโยมเอ้ยพระเนี่ยถ้าจิตสงบครั้งหนึ่งอยู่ได้10ปีจิตสงบ2ครั้งอาตมาเปรียบเทียบนะก็อยู่ได้20ปีถ้าจิตสงบ3ครั้งก็อยู่ได้30ปีแต่ถ้าจิตไม่สงบเลยก็ไปเป็นลูกเขยโยมหมายความว่ามันถึงเวลา
เพราะอะไรเพราะสมาธิไม่มีสมาธิไม่มีสติก็ไม่มีไม่มีตัวประคับประคองสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวมันไม่มีตัวดึงพอไม่มีตัวดึงถ้าไม่มีสมาธิมันเหมือนกับหินทับหญ้าหลวงพ่อบอกว่าปฏิบัติไปมากเข้ามากเข้ามันทำไมมันถึงสึกที่ท่านบอกว่าโยมสึกไม่ได้นะแต่ผ้ามันสึกนะเราเลี้ยงผ้ามา30ปีมันก็สึกเลี้ยงมา20ปีก็สึกคือเหมือนจะเป็นผ้าอรหันต์น้อยๆแล้วในความรู้สึกของหลวงพ่อปรากฏว่าสึกทำไมถึงสึกเพราะหินทับหญ้าคือจิตเนี่ยเข้าไปสู่ความสงบจริงแต่ปรากฏว่าไม่ได้พิจารณาในเรื่องของวิปัสสนาต่อไม่ได้ดูเรื่องเกสาโลมานขาดันตาตะโจคือผมขนเล็บฟันหนังไม่ได้ดูไม่ได้ดูเรื่องของอุกขานิมิตที่เกิดขึ้นมาจะเป็นกระดูกก็ดีเป็นผมก็ดีไม่ได้พิจารณาด้านนี้แต่พิจารณาว่าโอ้ทำไมสวยเหลือเกินทำไมถึงดีเหลือเกินทำไมเป็นอย่างนั้นเหลือเกินมันจะคิดไปพอคิดไปจิตออกนอกฟุ้งไปเรื่อยฟุ้งไปเรื่อยฟุ้งไปเรื่อยไม่มีอะไรละมีค่าแท็กซี่หรือเปล่าโยมมีค่ากางเกงยีนหรือเปล่ามันจะเป็นอย่างนั้นไปนั่นคือหมายความว่าจิตที่เคยสงบแล้วมันเหมือนกับเขาหินออกจากหญ้าหญ้ามันก็เกิดขึ้นมาอีกเหมือนกับอุปกิเลสที่เกิดขึ้นมาหรือกิเลสที่เกิดขึ้นมันยังไม่ตายมันก็เวียนว่ายอยู่อย่างนี้ในเรื่องของภพชาติทีนี้หลวงพ่อบอกว่าก็ยังไม่ต้องไปพูดถึงว่าต้องมาปฏิบัติแล้วจะต้องสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยก็ไม่ใช่ท่านบอกหลวงพ่อบอกว่าคนเนี่ยที่เขาอยู่ในชีวิตของครอบครัวอยู่ในสังคมอยู่ในการทำงานเนี่ยก็มีคนถามว่ามาปฏิบัติสมาธิกับหลวงพ่อวิริยังเนี่ยได้อะไรบางคนบอกว่าโอ้ไปสอนสมาธิแม่มาเรียนสมาธิแล้วก็ไปสอนคนอื่นเก่งกว่าพระอีกทุกวันเนี่ยเอาก็โยมเป็นคนศึกษาพระรู้เรื่องของโยมโยมรู้เรื่องของพระมันกลับกันยังไงโยมรู้ไหมพระเก่งคอมพิวเตอร์พระเก่งเรื่องไอทีโยมเก่งเรื่องปฏิบัติมันกลับกันนี่พอกลับกันแล้วแทนที่ว่าพระจะปฏิบัติมากกว่าโยมโยมกับปฏิบัติมากกว่าพระแต่ว่าหลวงพ่อท่านก็พูดเป็นอุปมาอุปไมยว่าคือไม่ใช่ว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้มีแต่พระกับเนนแต่พระพุทธเจ้าตั้งพุทธบริษัทขึ้นมาคือบริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดเนี่ยไม่ใช่ของพระอย่างเดียวเพราะเวลามาสร้างวัดไปขอเงินใครมาสร้างขอเงินโยมสร้างวัดพอหลวงพ่อท่านถึงทำให้เป็นตัวอย่างว่าสร้างเจดีย์นี่นะทุกชั้นท่านจะให้เป็นที่ปฏิบัติหมดเลยแต่ก่อนเป็นที่เรียนหนังสือข้างล่างก็เรียนสมาธิชั้น2ไว้เป็นที่สวดมนต์เดินโยมกลมไปชั้น3เป็นห้องสมุดชั้น4เป็นที่เรียนของพระเนนชั้น4ชั้น5ชั้น6เป็นห้องธุรการชั้น7ก็มีพิพิธภัณฑ์มีอะไรต่างๆท่านก็ทำเอาไว้หมดเลยทำเอาไว้สำหรับอะไรให้คารวาสอุบาสกอุบาสิกาเขาได้รับประโยชน์ให้เขาได้รับประโยชน์ในการที่มาปฏิบัติเพราะนั้นวัดธรรมมงคลเนี่ย32ไร่มีเนื้อที่32ไร่แบ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลแบ่งเป็นโรงเรียนประถมแบ่งเป็นชาวพนักกิจบ้างแบ่งเป็นโรงเรียนปริยัติบ้างมีผู้คนที่เข้ามาในวัดธรรมมงคลวันหนึ่งนี่เป็นพันๆคนที่เข้ามาใช้มีศูนย์ฝึกอาชีพหลวงพ่อท่านเอาทุกอย่างเพราะต้องการให้ประโยชน์เหมือนสำนักตักศิลาสำนักวิศวามิตรอย่างเงี้ยให้คนมาเรียนวิชาของพระพุทธเจ้าเรียนวิชาทำมาหากินท่านทำขึ้นมาท่านบอกว่าเราไม่ได้สร้างวัดให้พระเนนอย่างเดียวแต่เราสร้างวัดให้ประชาชนด้วยเราสร้างวัดให้ญาติโยมด้วยแล้วสมาธิเป็นของกลางเวลาท่านไปสอนสมาธิที่ต่างประเทศหลวงพ่อท่านไม่ได้บอกว่าเรามาสอนศาสนาพุทธท่านไม่พูดท่านบอกเรามาสอนเมดิเทชันมาสอนสมาธิศาสนาไหนก็มาเรียนได้ สมาธิเป็นของกลางเพราะนั้นใครนับถืออะไรก็ให้บริกรรมมันนั้นเพราะคำบริกรรมนั้นจะทำให้จิตนั้นเกิดความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นคือจะเหลือจากลมหายก็จะเหลือใจ
พอเหลือใจนั่นแหละคือความเป็นหนึ่งนั่นแหละคือพลังที่เกิดขึ้นมาในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาจึงดีใจมากๆว่าวันนี้มีโอกาสได้กลับมาคือกลับมาที่บ้านตรงเนี้ยเรียนอยู่ที่เนี่ย6ไม่ใช่6ปีสิกว่าจะจบปริญญาตรีก็หลายปีเหมือนกันนะขึ้นลงขึ้นลงอยู่นี่แต่ตอนนี้มีแอร์แล้วญาติโยมก็สวดมนต์สบายเดินจงกรมสบายสิ่งที่หลวงพ่อพาทำพาสร้างขึ้นมาให้พวกเรามารักษาไว้อย่าทิ้งวัดธรรมมงคลนะ อย่าทิ้งวัดธรรมมงคลอย่าทิ้งหลวงพ่อไปไหนให้พวกเราเนี่ยรักกันสามัคคีกันไว้ตอนนี้ก็มีหลวงปู่บุรมเป็นเจ้าอาวาสพระครูปลัดสัมพิพัฒน์อะไรนะชื่อใหม่จำไม่ค่อยได้หลวงปู่บุรมก็แล้วกันท่านก็เป็นพระกรรมวาจาอาจารย์ของอาตมานี่แหละเป็นพระคู่สวดให้ส่วนอาจารย์มหาอภัยท่านไปตามหลวงพ่อไปแล้วมรณภาพไปแล้วก็เลยคิดว่าทุกคนน่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็เป็นลูกหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออยู่ที่ไหนก็ตามพวกเราให้รักกันสามัคคีกันเหมือนที่หลวงพ่อท่านได้พร่ำสอนอยู่เสมอเรื่องสมาธินี่เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราไม่ทำนะท่านทั้งหลายถ้าเราไม่ทำสมาธิเลยนะเราจะไปมีความเมตตาต่อคนอื่นมันก็คงจะไม่มีก็คงจะมีแต่ทะเลาะกันไปอย่างเดียวแต่ว่าเมื่อเห็นญาติโยมที่นี่ถึงหลวงพ่อไม่อยู่แล้วก็ยังพากันสวดมนต์พากันนั่งสมาธิเจดีย์ก็ไม่เหงานะหลวงพ่อก็ฟังอยู่ตลอดอาทิตย์ที่แล้วอาตมายังฝันเนี่ยหลวงพ่อฝันที่ไรหลวงพ่อดุทุกทีไม่รู้เป็นไรฝันว่าไปบนเจดีย์นี่แหละเดินไปกับท่านสองรูปเดินขึ้นไปเราก็หนีท่านลงมาบอกมันหนีเราไปไหนท่านไปตรวจเจดีย์ตรวจเจดีย์เราก็วิ่งลงไปท่านก็เรียกหลวงพ่อเนี่ยท่านมีความเป็นห่วงเป็นใยลูกศิษย์ลูกหาไม่ว่าจะเป็นใครเป็นญาติเป็นโยมก็ตามจะอยู่ใกล้ชิดหรือไม่ใกล้ชิดแต่ท่านก็ให้ความเมตตาสม่ำเสมอมีหลายครั้งที่อาตมาสมัยอยู่ที่สำนักงานมีโยมหลายคนก็น้อยใจหลวงพ่อบอกว่ามากราบหลวงพ่อเข้าไม่ถึงเลยเนี่ยฉันไม่คงจะพูดแบบหยาบๆคือมีซองไม่หนาเท่าไหร่ฉันก็เข้าไม่ได้คนนี้ก็เข้าไม่ได้แต่โยมไม่รู้เลยอาตมาก็เลยอธิบายให้โยมฟังว่าโยมรู้ไหมหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระที่ตรงต่อเวลามากๆ6 โมงเช้าเนี่ยท่านต้องเดินออกจากกุฏิแล้วลงมาฉันก็ต้มน่ะที่ศาลาวันนั้นน่ะที่หลวงพ่อลงมาเนี่ยท่านไม่ได้เลือกว่ายาจกวันนี้พกพระเนจรหรือเศรษฐีผู้ดีไพร่ไม่มีเลยในหัวใจหลวงพ่อท่านลงมาที่ศาลา84เพื่อที่จะมารับอาหารโยมท่านลงมาตรงนั้นน่ะแล้วท่านก็มาให้พรมาให้ธรรมะโยมทุกวันเลยโยมอย่าไปว่าหลวงพ่อมันจะเป็นบาปนะก็เลยว่าอย่างงี้ท่านเสียสละเนี่ยลงมานั่งอยู่ที่เนี่ยรับแขกให้โยมเนี่ยมาหาท่านเพราะอะไรวันหนึ่งหลวงพ่อไม่ว่างเลยโยมทำไมถึงไม่ว่างงานท่านมีตลอดไหนเดี๋ยวก็งานเรื่องโน้นเดี๋ยวก็งานเรื่องนี้มาตลอดจะมารับแขกทั้งวันนี้ก็คงจะไม่ไหวท่านก็เลยเปิดโอกาสให้คนทั้งหลายเนี่ยมานั่งฟังธรรมะท่านตอนเช้าจึงมีธรรมะรุ่งอรุณเห็นไหมธรรมะรุ่งอรุณหลวงพ่อก็จะมานั่งเทศให้ฟังให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้รับความเสมอภาคกันในขณะที่หลวงพ่อเทศพออาตมาอธิบายไปแล้วโยมก็เข้าใจหลวงพ่อมากขึ้นแต่ก่อนเขาไม่เข้าใจเขาบอกว่าฉันเนี่ยอยากจะไปคุยกับหลวงพ่ออยากจะไปนั่นนี่คือบางทีมันไม่ไหวอะโยมคนวันหนึ่งเป็นพันน่ะหลวงพ่อคุยทั้งวันคงจะไม่ไหวท่านก็เลยต้องอาศัยว่ามานั่งให้ธรรมะตอนเช้าธรรมะยามเช้าให้โยมทั้งหลายได้ฟังอันนี้ก็คือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่หลวงพ่อเนี่ยท่านเอาใจใส่แก่ลูกศิษย์ลูกหาแก่ศรัทธาสาธุชนที่มีความตั้งจิตตั้งใจที่จะมารับฟังธรรมะจากท่านอันนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดที่อาตมาได้พูดเกินในเบื้องต้นว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตานิมิตหมายหรือว่าเครื่องหมายของคนดีนั้นคือคนที่มีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์วันเนี้ยท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ที่เนี่ยท่านทั้งหลายลองมาพิจารณาดูเรามีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์มากแล้ว
เรามีความกตัญญูต่อพระพุทธศาสนามากแล้วทำไมถึงเรียกว่าเรามีความกตัญญูคือเรารู้ธรรมะเราเห็นธรรมะแล้วเราก็ไม่ทิ้งธรรมะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่ทิ้งวัดไม่ทิ้งพระลูกพระลูกเนรที่อยู่ที่นี่นี่แหละพวกเราทั้งหลายก็ให้รักกันสามัคคีกันอยู่ที่นี่จะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ให้ประพฤติปฏิบัติสวดมนต์ก็คือการภาวนาการภาวนาก็คือทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในสิ่งที่ยังไม่มีในบุญกุศลทั้งหลายส่วนวิปัสสนานั้นเราก็มาพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าชีวิตของเราเกิดขึ้นมานั้นเมื่อเราเกิดขึ้นมามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นในหัวใจเราก็มาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าสักวันหนึ่งแม้แต่องค์หลวงพ่อพวกเราเองท่านก็ละธาตุละขันธ์ไปพวกเราเองก็ไม่ใช่จะอยู่ไปตลอดแต่ก่อนที่เราจะไปจากโลกใบนี้เราจะทำยังไงเราจะสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นไหมหรือเราจะทำความไม่ดีให้เกิดขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อท่านบอกคืออริยทรัพย์ที่จะติดตนตามตนตามตัวของเราไปทุกภพทุกชาติอันนี้ก็ขอฝากให้ญาติโยมทั้งหลายได้นำไปพิจารณาแล้วก็ให้เป็นอริยทรัพย์ให้เกิดดวงตาเห็นธรรมในจิตใจของพวกเราอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญดีงามแล้วก็วันนี้ที่ได้มาให้ธรรมะในวันนี้ถือว่ามาให้ธรรมะในฐานะพระลูกพระหลานก็แล้วกันนะไม่ใช่ครูบาอาจารย์มาจากที่ไหนหรอกก็เป็นลูกหลานวัดธรรมมงคลนี่แหละมาที่นี่ธรรมะก็ดีใจได้มาพบกับปะกับญาติโยมทั้งหลายแล้วก็ถือโอกาสได้มาบอกเล่า90ด้วยก่อนที่จะได้จบพระธรรมเทศนาลงไปว่าอาตมาได้ไปสร้างวัดที่วัดป่า100ปีหลวงพ่อวุริยังตอนนี้ก็สร้างโบสถ์เสร็จหมดแล้วสร้างศาลาได้2หลังแล้วเหลือก็บ้านพักปฏิบัติธรรมห้องน้ำต่างๆแล้วก็ตั้งใจว่าล่าสุดเนี่ยที่อาตมาปรารถนามากที่สุดคืออาตมาปรารถนาอยากจะได้ฟันของหลวงพ่อปรากฏว่าฟันของหลวงพ่อเนี่ยก็ลอยมาจริงๆเป็นฟันกรามของท่านฟันกรามอาตมาก็คิดว่าเป็นฟันเนี่ยฟันของหลวงพ่อเนี่ยเป็นแก้วสารพันนึกอาตมาก็ตั้งจิตอธิษฐานก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นลูกของหลวงพ่อที่นี่หลวงพ่อสร้างไว้แล้วเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้าอาตมาก็คิดอยากจะสร้างเจดีย์ถวายหลวงพ่อเหมือนกันก็เลยคิดว่าถ้าได้ฟันท่านนะเกศาอาตมามีแล้วเล็บมีแล้วเลือดก็มีแล้วทุกอย่างมีหมดเหลือฟันก็อธิษฐานก็อยากจะได้ฟันก็เลยไปพูดกับทิพย์มงคลเป็นรุ่นพี่ท่านเคยอุปถัมภ์หลวงพ่ออาตมาเป็นรุ่นน้องทิพย์มงคลเนี่ยเขาได้ฟันหลวงพ่อไปหลวงพ่อไปถอนฟันมาก็เลยเอาฟันกรามนั้นให้เขาแล้วก็บอกว่ามงคลแกเก็บไว้ให้ดีนะต่อไปเนี่ยฟันเนี่ยจะได้เป็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนาคนทั้งหลายก็ญาติโยมทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาเขาก็จะได้มากราบไหว้บูชามาระลึกถึงเราในอนาคตคือหมายถึงว่ามีก็กินไม่หมดไม่อดไม่อยากของพ่อบอกเขาก็ห้อยคอไว้ตลอดจนทุกวันนี้ก็เป็นเศรษฐีน้อยๆเนี่ยทำกิจการงานต่างๆพ่อนำมาไปสร้างวัดก็เลยนึกถึงพี่มงคลเนี่ยทิพย์มงคลที่เคยอยู่ด้วยกันเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพ่อเคยถามเหมือนกันว่าแกอยากได้อะไรบอกเราจะให้ท่านว่าอย่างนี้อาตมาก็สมัยก่อนมันไม่อยากได้อะไรความรู้สึกของเราว่าคือมีแต่บอกกราบเรียนท่านบอกว่าหลวงพ่อผมไม่อยากได้อะไรจากหลวงพ่อหรอกผมอยากได้ธรรมะถ้าหลวงพ่อเมตตาให้ธรรมะผมบ้างผมก็จะพอได้มีสติปัญญาก็ไม่ได้จริงๆก็ได้แต่ธรรมะกับกระดาษ A4 ใบหนึ่งกับลายเซ็นลายเซ็น100ปีไปไม่ได้ไม่เพราะว่าท่านถามเลยมันยิงเนี่ยมันยิงตอนแรกเนี่ยท่านลองใจเหมือนกันนะตอนไปสร้างวัดอันนี้เล่าให้ฟังท่านน่ะโยนเช็คให้แต่มาแล้วท่านก็บอกว่าแกกรอกเอาแกจะเอาเท่าไหร่ท่านว่าอย่างเงี้ย
แม่หลวงพ่อลองใจเราแน่แกจะเอาเท่าไหร่เราจะให้แกจะไปสร้างวัดท่านโยนให้เลยนะเขียนเดี๋ยวเราจะเซ็นให้อันเนี้ยเรื่องจริงอาตมาก็เลยกราบเรียนหลวงพ่อไปว่าหลวงพ่อครับผมไม่เอาหรอกครับผมจะไปสร้างวัดถวายหลวงพ่อถ้าผมเอานี่ก็แสดงว่าผมไม่ได้สร้างถวายหลวงพ่อแล้วท่านก็เลยเอามือตีที่ขาเนี่ยอย่างเงี้ยเฮ้ยมันต้องอย่างงี้สิวะลูกศิษย์เราท่านว่าไงถูกใจถูกใจทีนี้อาตมาก็ไม่ได้เอาก็ปรากฏว่าก็มีญาติโยมไปช่วยกันคนโน้นคนนี้ไปก็อธิษฐานเรื่องฟันนี่แหละก็เลยไปเล่าให้พี่มงคลเขาฟังพูดอยู่3ปีนะ3ปีเขาถึงใจอ่อนนะ3ปีบอกเอ้ยพี่ทิศเนี่ยครูบาก็สร้างวัดมานานแล้วเนี่ย3ปีแล้วอันนี้อะไรก็ได้มาหมดแล้วเหลืออยู่อย่างเดียวนั้นเนี่ยก็เลยว่าอย่างเงี้ยอะไรครูบาว่ากันอยู่ที่คอน่ะก็เลยว่าอยู่ที่คอน่ะถ้าเอาไว้คนเดียวก็ได้กราบไหว้คนเดียวนะก็เลยว่าอย่างงี้แต่ถ้าเอามาถวายครูบาเนี่ยคนจะมากราบอีกเยอะคนจะมากราบมาไหว้ได้ระลึกถึงหลวงพ่อนะแกคิดอยู่3ปีคือเขาก็ไม่มั่นใจเราอาตมาก็เขียนพินัยกรรมไว้เหมือนกันนะว่าถ้าอาตมาตายให้มันมาตกอยู่ที่นี่ถ้าสร้างไม่เสร็จให้มาตกที่วัดธรรมมงคลแต่ถ้าอาตมายังไม่ตายก็อาตมาจะสร้างเจดีย์ให้หลวงพ่อก็คิดอย่างนั้นก็เลยคิดว่าทิศมงคลเขาก็เลยเอาฟันหลวงพ่อไปถวายเมื่อประมาณเดือนอะไรนะ2เดือนที่แล้วนะไปถวายอาตมาก็เลยคิดว่าเป็นแก้วสารพัดนึกนะตอนนี้โบสถ์เสร็จแล้วรอฉลองโบสถ์แล้วก็จะทำอาคารวรีโยมเนี่ยไปปฏิบัติธรรมเยอะต้องกางเต็นท์เพราะว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์เจ้าคุณลาดเนี่ยท่านสร้างเร็วมากนะสร้างเร็วทำที่พักที่อะไรท่านก็เลยบอกว่าท่านก้องก็ต้องทำเหมือนกันก็ต้องค่อยๆทำไปเก็บความรอมริบได้ก็ทำขึ้นมาอาตมาก็เลยมีความคิดว่าปีนี้มีเจ้าภาพกฐินแล้วเจ้าภาพกฐินเขาก็อาจจะโปะให้นิดหนึ่งพวกเราก็ไปช่วยกันโปะอีกทีหนึ่งก็อาจจะ จะได้อันนี้บอกเล่า90เฉยๆนะตามกำลังของเราแล้วทีนี้ก็เลยต่อมาก็เลยคิดว่าถ้าเราจะไปเอาเงินเขาอย่างเดียวไม่มีอะไรให้เขาเลยต่อมาก็เลยมาขออนุญาตหลวงพ่อบุรมเนี่ยหลวงปู่บุรมกับกรรมการผู้ช่วยเจ้าวาดไปทำเหรียญกระสาบหลวงพ่อเพราะว่าตั้งแต่สร้างเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อมายังไม่เคยสร้างจากกองกระสาบต่อมาก็เลยทำหนังสือไปขออนุญาตสร้างจากกองกระสาบเป็นเหรียญรุ่นแรกที่สวยมากทำไมถึงสวยมากเพราะว่าคมกริบเลยแล้วก็เป็นรูปที่หลวงพ่อสอนกุรุษารุ่นที่2เรียกว่ารุ่นพระเวทเป็นรูปที่ท่านนั่งพิจารณาบาตรหลวงพ่อท่านพูดในเรื่องนี้ว่ารุ่นอำนาจบาทใหญ่อำนาจบาทใหญ่กินไม่หมดท่านว่าอย่างนี้อันนี้คำพูดของดร.เอกพจน์หรอกตอนที่เขาอยู่กับหลวงพ่อที่แคนาดาเขาเล่าให้ฟังเขาก็มาตรงกับเราพอดีบอกว่าเราบอกว่ารุ่นกินไม่หมดแต่ว่าเอกพจน์เขาได้ยินมาว่ารุ่นอำนาจบาทใหญ่ครูบาว่างั้นรุ่นอำนาจบาทใหญ่กินไม่หมดกินไม่มีวันหมดที่อาตมาเอารูปนี้เพราะอะไรรู้ไหมตอนที่อาตมาพรรษา2เนี่ยบวชได้2พรรษามันมีประวัติอยู่ในนั้นว่าอาตมาเนี่ยเคยเอาขาบาทเนี่ยถวายหลวงพ่อขาบาทที่หลวงพ่อใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนั่นแหละคือขาบาทที่หลวงพ่อท่านใช้อยู่ทุกวันเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นขาบาทที่อาตมาเป็นคนถวายให้ท่านนั่นแหละก็เลยต้องเอารูปขาบาทที่มีบาทอยู่ด้วยคิดในใจตัวเองนะคิดคนเดียวว่าขอเป็นค่ารองบาททุกชาติไปก็เลยว่าเอารูปเนี่ยเป็นรูปที่รุ่นกินไม่หมดรุ่นมหาอำนาจรุ่นอำนาจบาทใจเนี่ยเอามาใส่ก็เลยหาที่ทำโรงงานไหนก็ไปหาแสวงหาหมดก็เลยได้ที่ไปดูที่กองกระสาบไปขออนุญาตทำปรากฏว่าเป็นสถานที่ที่เขาทำเหรียญที่ระลึกของข้าราชการของในหลวงของอะไรต่างๆเป็นเหรียญที่สวยมากๆอันนั้นเนี่ยอาตมาก็เลยทำขึ้นมาแล้วก็ให้โยมทั้งหลายเนี่ยได้ไปร่วมสร้างวัด
ใครมีมากมีน้อยก็รวบรวมเงินไปแต่ว่าคนที่เขาไปทำเป็นกองเป็นกองเนี่ยอาตมาก็เลยจะให้เป็นกลับย้อนกลับไปคือ1เป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อที่สร้างจากกองกระสาบ2เป็นเหรียญรุ่นแรกที่สร้างวัดป่า100ปีขึ้นมาเป็นเหรียญที่ระลึกวัดป่า100ปีหลวงพ่อวิริยังด้านหลังด้านหน้าจะมีคำว่าจิตตานุภาพภาษาอังกฤษก็เรียกว่า will power คือพลังคือ power แต่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นลายมือหลวงพ่อที่เขียนยันจะมีณมหาอำนาจอยู่ณตัวใหญ่ที่อยู่ในเหรียญมุกแล้วทีนี้แบบตัวเนี้ยทิศไผ่เขาเป็นคนเก็บไว้เพราะว่าเขาเป็นคนทำเขาก็เก็บไว้เป็นลายมือของพ่อธรรมาก็เอามาใส่ข้างหลังเหรียญแล้วก็เอายันตะพะขาวมาใส่ด้วยเหรียญเนี่ยปรากฏว่าทำขึ้นมาเนี่ยคือทำให้ตั้งแต่หลวงพ่อเบื้องต้นจนถึง100ปีคือใช้คำว่าเหรียญที่ระลึกคือด้านข้างเนี่ยธรรมาทำเป็นยันใส่ยันเข้าไปคำว่านามะพะทะเป็นธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็นามาอาอุก็เป็นยันของพระพุทธเจ้าคือบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้าห้าพระองค์เข้าไปส่วนด้านข้างก็เป็นยันอิติปิโสย่อก็คือหลวงพ่อท่านพาทำอะไรสวดลักขีก็เอาประวัติของท่านเข้าไปเป็นลักขีเข้าไปตัวล่างสุดเนี่ยก็เป็นนโมวิมุตตานังนโมวิมุตตยาพ่อหลวงพ่อเราไปอยู่หลวงปู่มั่นที่โคกมนที่บ้านโคกมนบ้านนามนเนี่ยท่านไปเขียนประวัติไปเขียนคำเทศของหลวงปู่มั่นชื่อว่าหนังสือมุตโตไทยแล้วหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านก็ใช้คาถานี้นะใช้คาถานี้ตลอดเลยนะโมวิมุตตานังเนี่ยคาถาแล้วหลวงพ่อก็เอามาใช้ตลอดเหรียญหลวงปู่ฟั่นก็ใช้นะโมวิมุตตานังแล้วหลวงพ่อเราเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือท่านเนี่ยเขียนมุตโตไทยขึ้นมาต่อมาก็เลยเอาทุกอย่างที่เป็นหลวงพ่อวิญญาณเนี่ยเอาไปใส่ในนั้นทั้งหมดแล้วก็ลงท้ายด้วยลายเซ็นวัดป่าร้อยปีที่อาตมาได้ไปใบเดียวน่ะก็เลยเอาลายเซ็นนั้นน่ะไปแปะเข้าไปว่าเป็นรุ่นหลังลายเซ็นก็คืออะไรนะภาพเก่าแห่งความหลังอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้ระลึกถึงหลวงพ่อบางคนบอกว่าโอ้ยไม่ทันหลวงพ่ออาจจะไม่ขังก็ได้แต่อาตมานิมนต์พระมา150องค์มาอธิษฐานจิตสายหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์มาอธิษฐานจิตด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือต้องการทำถวายบูชาหลวงพ่อแล้วก็เป็นที่ระลึกสำหรับญาติโยมที่ไปช่วยกันเพื่อที่จะสร้างวัดป่าร้อยปีให้เกิดความสมบูรณ์เกิดขึ้นเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยจากนี่ไปมัน2ชั่วโมงบางคนเนี่ยทำงานวันศุกร์อ่ะเบื่อๆก็ถ้าทำเสร็จก็สามารถเช็คอินไปได้กิ้งกลางไปว่าเออวันนี้ห้องว่างไหมท่านขอพัก2วันอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนโรงแรมได้อันนี้คิดง่ายๆไม่ถึงว่ามันเบื่อกรุงเทพก็ไปพักได้แต่คิดว่าทำทุกอย่างอาตมาทำไมถึงกล้าพูดไม่เคยไปขอเงินใครตั้งแต่สร้างวัดมาก็ไม่เคยขอใครแล้วก็ไม่เคยไปหาเรี่ยรายบวกบุญคนนู้นคนนี้แต่ว่าเราคิดว่ายังไงโยมก็ไปช่วยแต่เราจะทำยังไงให้มีอะไรที่ตอบแทนโยมเขาบ้างอาตมาก็คิดอย่างนั้นแต่ให้มาขายเหรียญขายอะไรอาตมาก็ทำไม่เป็นก็เลยคิดว่าต้องหาวิธีการว่าโยมเขาไปทอดกฐินเราก็มีของที่ระลึกให้เขาบ้างมันก็จะเป็นการตอบแทนโยมที่เขาจะได้มีอะไรที่ว่าเก็บไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจว่าเออฉันได้มีโอกาสครั้งหนึ่งได้ไปช่วยสร้างวัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิริยังอะไรอย่างเงี้ยอาตมาก็เลยคิดขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นเหรียญที่สวยที่สุดนะที่คิดเอาไว้อยากจะโยมอยากจะชมไหมอาตมาเอามาให้ชมอยู่นะวันนี้เอามาให้โยมชมหน่อยได้ไหมให้เนนเอามาเนนยกมาเหรียญยกมาได้ไหมเหรียญทองเนี่ยหมดไปแล้วโยม32เหรียญเหรียญละแสนค่าทำเนี่ย 80,000 กับ500บาทวัดได้กำไร 10,000 คืออาตมาตั้งใจทำให้โยมทองหนัก2บาททองหนัก2บาทแต่ว่าอันเนี้ยเอามาให้โยมดูว่าอันนี้เป็นเหรียญทองคำเป็นเหรียญทองคำให้โยมดูหน่อยด้านหลังนี่จะมีลายเซ็นหลวงพ่ออยู่รุ่นอำนาจบาทใหญ่กินไม่หมดกินไม่มีวันหมดมีโอกาสใครอยากจะไปร่วมบุญกฐินเป็นกองเป็นกองก็สามารถที่จะไปร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน
ทุกคนจะได้เป็นเจ้าภาพกฐินวัดป่าร้อยปีทุกคนนะปีนี้กองละนิดก็ละหน่อยไปก็จะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันชื่อรุ่นว่ารุ่นจิตตานุภาพกินไม่หมดอาตมาก็เลยคิดว่าทำมาก็ไม่มากลูกศิษย์หลวงพ่อทั่วประเทศสาขาละ100เหรียญนี่ก็หมดแล้วไม่เหลือแล้วเพราะนั้นเนื้อเงินก็ทำมาแค่อย่างละ300เหรียญเพราะตังค์ไม่มีเพราะมันแพงเหลือเกินตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วก็เหลือเนื้อทองแดงลมดำพ่นทรายพิเศษอันนี้ก็สวยมากเหมือนกันแต่เนื้อทองคำเอามาโชว์ให้โยมรู้เฉยมันหมดแล้วนะแต่ว่าจะมีอาจจะมีประมูลวันงานน่ะวันงานเขาอาจจะประมูลเพื่อที่จะทำอาคารน่ะทำอาคารอาจจะมีประมูลอยู่ก็ให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับชมกันก็ให้โยมได้รับทราบกันเดี๋ยวค่อยไปดูก็ได้เดี๋ยวค่อยไปดูก็ได้ก็เลยเล่าให้โยมทั้งหลายฟังว่าเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะมาเทียดมาขายของด้วยหรือเปล่าลงไปไม่มีเจตนาแบบนั้นแต่สิ่งที่เป็นเจตนาที่สุดคืออยากจะให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีโอกาสก็ได้ไปร่วมกันตามกำลังศรัทธาไม่ได้บีบบังคับใครทั้งนั้นใครมีศรัทธาก็ทำไม่มีศรัทธาก็สาธุเอาก็ได้ไม่เป็นไรก็คิดว่าสมควรแก่เวลานะอาตมาก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ลูกศิษย์หลวงพ่อญาติโยมทั้งหลายอยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็ดีอยู่ทางบ้านก็ดีให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาวะปัจจัยหนุนนำให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุมั่นขวัญยืนมีดวงตาเห็นธรรมปรารถนาสิ่งใดที่ตั้งใจไว้โดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเทอญ วันนี้อาตมานิมนต์เจ้าอาวาสวัดป่าเวรุพัฒน์มาด้วยอยากฟังเสียงท่านสักหน่อยไหมถ้าอยากฟังเสียงสาธุดังๆหน่อยสิเอาสักสามครั้งหน่อยสิวันนี้เห็นตัวจริงด้วยไอเราเป็นคนที่คนไม่ค่อยรู้จักก็เลยเอาคนที่ดังๆมาด้วยมันจะได้เหงากันนิมนต์ทักทายญาติโยมสักหน่อยอันนี้ก็ได้เขาฟังแต่ออนไลน์ได้เขาได้ยินแต่ออนไลน์วันนี้ได้มาฟังตัวจริงแล้วทักทายญาติโยมหน่อยเคยพูดอยู่แต่หน้ากล้องพร้อมนั่นเชื่อคุณโยมหลายท่านก็พูดไม่ออกเพราะว่าขอเจริญพรคุณโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ตั้งใจเสียสละเวลาสำหรับเวลาได้มาเรียกว่าเป็นมาฟังธรรมะท่านพระอาจารย์ขอครู้สึกไอ้เสียบตาไม่รู้ต้องขออภัยก็ ไม่รู้จะพูดอะไรคุณโยมเพราะว่าท่านพระอาจารย์ก็พูดไปหมดแล้ว พูดไปหมดแล้วก็ดีใจที่ได้มาพบมาเจอกับท่านทั้งหลายถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาแล้วท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจมาหรือว่าสร้างคุณงามความดีได้ฟังธรรมะเพื่อที่จะประเทียงสติปัญญาของเราทั้งหลายให้เพิ่มพูนบุญกุศลยิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายได้ยึดถือปฏิบัติกัน การที่ได้มาอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญท่านทั้งหลายเขาบอกว่าเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงมันก็ใช่จริงๆอันที่จริง
จะไม่ได้มาที่นี่ด้วยนะคือจริงๆเราเนี่ยมาช่วยงานพระอาจารย์กองนภาที่วัดป่า100ปีเรื่องสตรีมออนไลน์นี่แหละบอกว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์เนี่ยจะให้จัดสวดมนต์4วัดว่าอย่างนั้นจะสวดมนต์4วัดแล้วทีนี้อาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะเป็นคิวของวัดป่า100ปีท่านพระอาจารย์ก้องก็เลยโทรหาบอกว่ามาช่วยเซตเครื่องออนไลน์ให้ผมหน่อยว่างั้นก็เลยมาถึงที่นี่แหละท่านตั้งหลายก็เราว่าเดี๋ยวไปที่วัดธรรมมงคลด้วยกลับบ้านเก่าว่าไม่ใช่พระสเวร กลับบ้านเก่าก็คือมาระลึกถึงสิ่งที่ทำกันอยู่นี้ก็คือว่าได้มาช่วยงานพระอาจารย์หลวงพ่อตั้งแต่เขาเรียกว่ารุ่นทาสีเจดีย์แต่ก่อนจะทาสีเจดีย์เนี่ยคุณโยมทั้งหลายถ้าสังเกตมาจะเห็นพระเนียนเนี่ยทาสีเจดีย์อยู่เนี่ยถือกระป๋องสีแล้วก็ขึ้นนั่งร้านทาสีกันอยู่เนี่ยโยมบางท่านว่าท่านไม่กลัวตกบ้างเลยก็ทำงานเพื่ออาจารย์พระอาจารย์หลวงพ่อก็เลยเรียกว่าไม่กลัวตายท่านทั้งหลายท่านส่งไปอยู่ที่ไหนก็ไปส่งไปอยู่แคนาดาก็บอกว่าจะลำบากหน่อยไปอยู่ที่นั่นท่านก็ไปช่วยงานท่านกลับมาที่นี่พระอาจารย์ท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็อยากจะได้พาไปทางวัดที่เชียงรายก็พระอาจารย์ก้องนี่แหละบอกว่าที่เชียงรายนี่สวยมากเลยนะคือบวชผมก็เสร็จแล้วท่านเจ้าคุณอาจารย์ให้ไปสร้างวัดที่นั่นเอาถวายที่ไว้นานแล้ววันก็เลยไปดูเฉยๆหรอกทีแรกว่าจะไม่ทักแม่ว่าจะพากันไปปักกดดูเฉยๆทีนี้ก็ไปได้5วันท่านเจ้าคุณอาจารย์ตามไปสร้างเลยสร้างเลยก็เลยมาถึงทุกวันเนี่ยตอนนี้ก็ตัวดำไปแล้วไปอยู่กับท่านก้องก็มาแรกๆก็ผิวสีชมพูเพราะเพิ่งกลับมาจากแคนาดาไปอยู่กับท่านได้พรรษาหนึ่งตัวก็ดำขึ้นเรื่อยๆแดดที่ราชบุรีนี่แรงมากทั้งหลายร้อนอากาศร้อนก็ช่วยท่านแล้วก็พอบวชพระอาจารย์ก็เสร็จแล้วท่านก็ให้ขึ้นไปที่เชียงรายยิ่งร้อนกว่าเดิมไปที่เชียงรายแล้วก็ท่านเจ้าคุณก็ให้ถมที่ด้วยย้ายภูเขาแต่ไม่เผากระท่อมหรอกย้ายภูเขาก็ช่วยงานเรียกว่าเป็นการสานงานต่อพระอาจารย์หลวงพ่อได้มาเห็นท่านทั้งหลายยึดถือปฏิบัติตามแนวทางพระอาจารย์หลวงพ่อก็คือการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนาการภาวนาก็คือการพัฒนาที่แหละพระอาจารย์หลวงพ่อเน้นในเรื่องของการพัฒนาทำไมถึงว่าอย่างนั้นท่านบอกว่าวัตถุสิ่งของอะไรต่างๆนี่โทรศัพท์หรือว่าการคมนาคมอะไรต่างๆนี่เขาพัฒนากันไปไกลแล้วแต่ในเรื่องของจิตใจท่านบอกว่ายังมีน้อยมากกันไปท่านก็ได้ลงทุนในเรื่องของการพัฒนาจิตใจก็คือการสร้างสถาบันพระจิตตานุภาพนี่แหละขึ้นมาเรียกว่าดีเวลลอปใหม่ก็คือพัฒนาจิตใจของเราโดยการพัฒนาภาวนาพัฒนานี่แหละให้มีจิตใจที่สูงขึ้นท่านบอกว่าจากที่เราเป็นปุถุชนก็กลายเป็นกัลยาณชนจากกัลยาณชนก็เป็นถึงขั้นอริยบุคคลเรียกว่ายกจิตใจของเรานี่ให้สูงขึ้นเป็นการท่านครูอาจารย์ที่พระอาจารย์ก้องได้พูดไปก็คือการชาร์จแบตใจนี่แหละเราก็ร่างกายของเราที่เจริญเติบโตขึ้นมาได้ก็เพราะอาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็คือมันก็กลายเป็นวิตามินโปรตีนให้เราท่านทั้งหลายนี่เจริญเติบโตขึ้นแล้วก็ทำกิจการงานต่างๆได้เพราะมีกำลังใจของเรานี่ท่านบอกว่าก็ต้องมี
กำลังใจด้วยนะเหมือนกับไอ้โทรศัพท์เนี่ยเราใช้ทุกวันก็หมดแบตเหมือนกันต้องชาร์จแบตถ้าไม่ชาร์จแบตก็ใช้ไม่ได้แล้วท่านก็เลยให้รู้จักชาร์จแบตใจเติมกำลังใจเพื่อเป็นเรียกว่าให้เรามีกำลังในการที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในจิตในใจอย่างที่ท่านพระอาจารย์ก้องได้พูดไปใจของเรามีหน้าที่อยู่3อย่างก็คือรับเจ็บเราก็ใช้ถ้าเรารับอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาเก็บไว้พอไปใช้แล้วทีนี้คนที่อยู่รอบข้างเขาก็เดือดร้อนไปกันแล้วไม่ใช่ธรรมดาก็จะเป็นอย่างนี้แหละท่านทั้งหลายก็คงจะได้พบปะพูดคุยท่านทั้งหลายเนี่ยพอมาเจอหน้ากันจริงๆก็นั่งอะไรไม่ออกท่านทั้งหลายไม่รู้จะพูดอะไรว่าจะพูดอะไรกราบเรียนถามค่ะท่านเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าการสร้างวัดตอนเมื่อป่าวิรุฬพัฒน์เป็นยังไงนะคะตอนนี้วัดป่าวิรุฬพัฒน์นี่กำลังทำหมู่บ้านปรัชนาแต่ก็ทำได้ไปเกือบ20หลังแล้วล่ะท่านทั้งหลายพัฒนาเลยมีท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาวชิโรดมพระอาจารย์พระมหาสุพลท่านเป็นผู้อำนวยการสร้างพระอาจารย์ไปก็เป็นคนดูแลสวนเฉยๆไปให้คนดูแลสวนแล้วไปดูแลให้ท่านเป็นพ่อลูกพระหลานไปดูแลช่วยงานท่านแล้วก็จะมีการสร้างศาลารับประทานอาหารของผู้ปฏิบัติธรรมเพราะว่าคนไปกันเยอะเพราะลูกศิษย์ลูกหาพระอาจารย์หลวงพ่อแล้วก็ลูกศิษย์ของพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็เยอะไปที่พักก็ไม่พอต้องบางทีก็ต้องได้ขออภัยคุณโยมที่พักไม่พอจริงๆก็เลยมีก็สร้างเพื่อจะรองรับท่านทั้งหลายนี่แหละไปประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นที่ปฏิบัติธรรมสากลท่านทั้งหลายก็มีห้องน้ำ20ห้องตอนนี้แล้วก็สร้างตั้งแต่ปีที่แล้วทั้งหลายกุมภาปีที่แล้วแล้วก็จนมาถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้พักเลยทั้งไปตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วท่านอาจารย์ก็มาไปแล้ว เดี๋ยวผมจะทำไปช่วยก็ไปอยู่ด้วย10กว่าวันนี้แหละท่านก็เดี๋ยวผมไปก่อนนะแล้วท่านทำต่อก็แล้วกัน ไปด้วยกัน5รูปท่านทั้งหลายมีท่านพระอาจารย์ก้องนำไปมีท่านอาจารย์สมชัยท่านประทีปไปก็สึกไปแล้วท่านฉลามไปก็สึกไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่มาอยู่ที่นั่นแล้วก็มีพระไปอยู่ด้วยท่านทั้งหลายรวมกันก็6รูปตอนนี้เราท่านเจ้าคุณท่านเมตตาไปจำพรรษาด้วยปีนี้ปีที่แล้วก็ไปปีนี้ท่านก็เมตตาพระลูกพระหลานนี่แหละไปอยู่ช่วยกลัวใจเหงาท่านบอกว่าอยู่คนเดียวพูดกับต้นไม้ก็ได้ครับพูดกับต้นไม้ก็ได้นี่แหละก็เป็นที่มาท่านทั้งหลายที่จริงนี่พูดไม่เยอะนะเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินก็ตอนนี้ก็ไปได้ส่วนหนึ่งแล้วคุณโยมคือขุดที่เราก็ให้น้ำเนี่ยไหลลงไปเพราะว่ามันอยู่ที่ดอยน้ำมาทีนี่พัดไปดินเที่ยวไปสมก็พัดลงไปด้วยทีนี้ท่านก็เลยให้ขุดบนดอยแล้วก็หินลงไปพอน้ำมาให้ซึมลงใต้ดินไปเลยอันนี้ก็ทำไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วท่านเจ้าคุณว่าต้องทำอีกนะดิให้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยว่าอย่างนั้นจะได้ระบายน้ำได้เร็วยิ่งขึ้นก็ทำไปเรื่อยๆอยู่คนโยมตอนนี้ก็ยังช่วยร่วมด้วยช่วยกันได้จะเป็นลักษณะนี้ก็พระอาจารย์ก็ไม่รู้พูดอะไรคือเอากลับเรียนแป๊บนึงนะคะเป็นไปได้ไหมคะเวลาที่จะมีการออนไลน์ใน4วัดเนี่ยค่ะ
วันแรกหรือวันสัปดาห์แรกหรือวันแรกของแต่ละวัดเนี่ยให้ถ่ายภาพแต่ละจุดของวัดนั้นนะคะคือญาติโยมอ่ะโดยเฉพาะตัวของดิฉันเองเนี่ยอยากเห็นความเป็นไปของแต่ละวัดเพราะว่าไปมาทุกวัดอยากเห็นความเจริญก้าวหน้าว่าณเวลานี้เนี่ยวัดที่เราเคยไปเนี้ยนะคะว่าได้ไปถึงไหนแล้วอยากเห็นความเป็นไปอะค่ะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ไปทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะกลับปีอ๋อในแต่ละวันให้โชว์ภาพนักสัปดาห์ละวันหนึ่งวันก็ได้ค่ะหมายถึงว่าก่อนจะสวดนะคะก่อนจะสวดมนต์ให้อัปเดตภาพให้ดูอะไรอย่างเงี้ยภาพให้ดูสักแป๊บนึงสัก2นาทีหรือ1นาทีอะไรเนี้ยท่านก็พูดไปด้วยอ่ะค่ะอันนี้เป็นเรื่องเสนอที่ดีมากเลยนะคุณโยมจะได้รู้จะได้เห็นนะติดตามนะคะบางทีเราไม่ได้ไปเตือนบางทีก็คิดถึงกันเนาะก็จะได้นำไปพิจารณานะท่านทั้งหลายเนี่ยก็จะได้เปิดภาพให้ดูว่าตอนนี้วัดพัฒนาไปถึงไหนกันแล้วจะได้ให้คุณโยมได้อุ่นใจว่ามีการพัฒนาต่อเนื่องตามที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้เรียกว่าได้ดำดีไว้ก็ตามทำตามท่านเนาะก็จะได้อัปเดตภาพให้ท่านทั้งหลายได้ชมในแต่ละวัดก็จะได้หาลือกันแล้วก็เอาภาพให้คุณโยมทั้งหลายได้ดูเป็นการเรียกว่าให้คุณโยมทั้งหลายได้ร่วมกันอนุโมทนาแล้วก็ได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองในสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือวัดที่พระอาจารย์หลวงพ่อท่านได้มอบหมายให้แต่ละรูปได้ไปพัฒนาเป็นกำลังใจให้คุณโยมทุกคนทุกท่านแล้วก็มีคำถามอะไรอีกไหมคุณโยมหรือไปถามที่วัดเนาะหรือถามส่งข้อความไปก็ได้ไปถึงแล้วไปถึงไหนแล้วท่านอาจารย์จะเป็นลักษณะอย่างนี้คือแต่ก่อนเนี่ยถือไม้อย่างนี้ไม่ได้นะท่านทั้งหลายมันสั่นเลยจะสั่นพูดไม่ได้ไปเนี่ยท่านอาจารย์กล้องนี่บอกท่านก็พูดบ้างสิไปนั่งอยู่เฉยๆคุยกับท่านชมบ้างว่าบอกท่านผมไม่รู้จะพูดอะไรครับพูดอะไรก็พูดไปเถอะไปเถอะไปอยู่กับพระอาจารย์หลวงพ่อก็พูดเหมือนกันแกก็พูดอะไรบ้างสิไม่ได้นั่งอยู่เฉยพระอาจารย์หลวงพ่อเมตตามากทั้งหลายความเมตตาต่อสิทธิ์ทุกคนทุกท่านอย่างที่ท่านอาจารย์ฟองได้พูดไปเมตตาจริงๆไปอยู่กับท่านเนี่ยไม่ได้ให้ไม่ได้ลำบากเลยท่านทั้งหลายท่านอำนวยสิ่งความสะดวกให้หมดเลยขอเพียงอย่างเดียวทำงานให้ท่านทำงานสนองงานท่านเราก็ทำตามที่พระอาจารย์หลวงพ่อแล้วก็ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาวชิรดุลท่านได้มอบหมายให้บางทีก็ทำถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างบางทีท่านก็บ่นให้บ้างเราก็มาเรียนรู้เอาปรับใช้เอาท่านบอกว่าฝึกท่านต้องฝึกว่าอย่างนี้ถ้าเคยเห็นนักมวยหรือเปล่าท่านว่าอย่างนี้เขาจะขึ้นโชคเลยเขาต้องซ้อมก่อนนักร้องเหมือนกันเขาต้องหัดร้องเพลงซะก่อนต้องหัดออกเสียงออกอะไรซะก่อนเหมือนกันท่านก็ต้องฝึกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปให้พาญาติโยมเขาสวดมนต์ด้วยต้องไปหัดสวดมนต์ไว้แล้วก็ทำตามที่พระอาจารย์บอกก็แล้วกันจะเป็นครูฝึกให้จะซ้อมให้แต่ไม่ได้ซ้อมมวยนะท่านทั้งหลายซ้อมคือต้องหัดพูดกับคุณโยมทั้งหลายด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกท่านอยู่ผมก็พูดไม่เป็นนะครับพระอาจารย์ไม่รู้พูดอะไรก็พยายามท่านทั้งหลายบอกว่าความพยายามเองนำมาสู่ความสำเร็จที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติอยู่เนี่ยมาขยันมาเสียสละเวลามาสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้สูงยิ่งขึ้นมีความรับผิดชอบสูงขึ้นที่ท่านพระอาจารย์ก้องได้พูดไป
มีความรับผิดชอบสูงขึ้นมีเรียกว่ามีปัญญามากยิ่งขึ้นเมื่อเรามีปัญญามากยิ่งขึ้นแล้วเราก็แยกแยะอารมณ์ได้เมื่อเราแยกแยะอารมณ์ได้แล้วเราก็เลือกเอาแต่สิ่งดีๆเข้าสู่ใจของเราเหมือนกับเรารับประทานอาหารอย่างนี้แหละเราก็รับประทานอาหารแต่สิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามันก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายของเราใจของเรานี่ก็เช่นเดียวกันท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่าจิตใสเป็นบุญจิตขุ่นเป็นบาปอย่างเงี้ยถ้าจิตใสเนี่ยมันก็เป็นบุญถ้าจิตขุ่นมัวมันก็เป็นบาปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำให้จิตใจของเราแจ่มใสโดยการบริกรรมเลยในพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำใจของเราให้ตื่นรู้ทำใจของเราให้เบิกบานทำใจของเรานี่ให้แจ่มใสก็มีไม่เยอะท่านทั้งหลายก็ขออนุโมทนาบุญในความงามความดีของคุณโยมทุกคนทุกท่านในทางจิตใจเสียสละเวลามีค่าท่านทั้งหลายที่มาฟังธรรมะบรรยายพระอาจารย์หลวงพ่อในวันนี้ก็ขออนุญาตให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญเป็นผู้ปราศจากทุกปราศจากโรคปราศจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงสิ่งใดประสงค์สิ่งใดเป็นไปได้ชอบประกอบได้ทำแล้วก็ขอสำเร็จดังใจปรารถนาทุกวันพาเขาสวดท่านเทินให้พาเขาสวดเจ้าสาธุสาธุอนุโมทนาแม่พี่บอกว่ามาแล้วอย่าเพิ่งกลับว่างั้นทำงานให้สำเร็จก่อนว่างั้นพาโยมสวดอิติปิโส9รอบดีไหมดีหรือไม่ดีดีค่ะแล้วก็นั่งสมาธิด้วยกัน9นาทีเนาะค่ะโอ้สองเจ้าวาดนะเนี่ยวันนี้มาธรรมดานะท่านบอกว่าจะมาหลอกท่านไปแต่ว่าหลอกไปได้ดีนะอยู่บนยอดเขาหน่อยนะเอาพวกเราทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายสวดอิติปิโส9รอบด้วยกันเนาะสวดลักขีถวายหลวงพ่อสวดให้หลวงพ่อด้วยสวดให้วัดของเราด้วยสวดให้พวกโยมทั้งหลายด้วยให้พี่น้องเราบิดามารดาครูบาอาจารย์เอาเต็มที่เลยนะวันนี้นะแม่วีบอกมาแล้วอย่าเพิ่งกลับพาโยมสวดมนต์ก่อนว่างั้น เอาตั้งใจอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธ
สังฆ์
กินายโยอันจาริกะระนิโยBye.
สิโกโหปนะยิโกปัจจตังเวทิตามโหวิญญูยิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโหสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนส่วนลักขีเลยไม่ธรรมดาจริงเนี่ยสองเจ้าวาดนะไม่ธรรมดานะแต่สู้โยมไม่ได้หรอกโยมสวดทุกวันทีนี้เราจะทำสมาธิด้วยกันเนาะ9นาทีพาญาติโยมทั้งหลายทำสมาธิด้วยกันวันนี้เดินทางมาแล้วให้ธรรมะแล้วสวดมนต์แล้ววันนี้ก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจทำสมาธิเป็นเวลา9นาที ให้ทุกท่านว่าตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าระลึกถึงระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณครูบาอาจารย์จงวา